สาธุค่ะเราฟังลูกไก่ไปแล้วตอนนี้มาฟังแม่ไก่บ้างนะคะค่ะน้อมกราบเคารพท่านอาจารย์หมอเขียวได้เคารพยิ่งค่ะกราบครูทุกท่านค่ะเจริญความสันติดีค่ะพี่น้องทุกท่านล่านะคะพัชรศรีสุขวิเศษสมจิตอาสาจากซิดนีย์ออสเตรเลียสวนป่านาบุญ6นะคะนักศึกษาวิชาลามชั้นปีที่4ค่ะอันดับแรกก็จะมาอนุโมทนาสาธุกับน้องมาศนะคะกับพ่อบ้านนะคะสู้สุดใจค่ะสู้จนกลับไปบ้านอ้วกพุ่งนะคะสมกับที่คำอาจารย์บอกเลยนะคะว่าจัดค่ายได้ป่วยนะคะจัดค่ายได้ตายนะคะจัดค่ายได้หน้านะจัดค่ายให้คนนินทาถ้าวางไม่เป็นนะน้องยังใหม่อยู่ค่ะสองค่ายที่เจอเต็มๆนะคะเดี๋ยวเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็จะรู้ว่าอ๋อจัดค่ายแล้วมีความผาสุกแล้วมีแรงเป็นยังไงนะคะแล้วถ้าเราวางเป็นนะคะก็จะมาส่งการบ้านเรื่องขุมทรัพย์ค่ะในการจัดค่ายครั้งนี้ค่ะได้ขุมทรัพย์ตั้งสองขุมนะใหญ่มากค่ะพี่โสพี่ออนคือตอนที่เราจัดค่ายเนี่ยคือพี่น้องก็จะเอาผักมาเยอะมากจริงๆแล้วช่วงนี้ผักออสเตรเลียแพงนะพี่ออนเนาะแพงมากแต่พี่น้องบ้านฟาร์มเนี่ยค่ะคือผักที่เขาส่งให้เนี่ยเขาเอามาช่วยแล้วก็มีผักที่มาไร้สารพิษจากพี่น้องมีทั้งมะนาวขอ20ลูกนะคะได้มา1ลังเริ่มนะคะขอเพราะฉะนั้นวันหลังก็ขอ2ลูกคือทุกคนเอามารวมกันซึ่งเขาก็รู้ว่าเวลาเอามาที่บ้านเราเนี่ยค่ะหลังจากค่ายเราจะแจกพี่น้องกลับบ้านหมดเลยแล้วเราก็ทำน้ำพริกห่อไว้นะคะมันเหมือนมีผัสสะเหมือนมาดบอกอะค่ะตอนที่ไม่จัดค่ายก็ไม่มีงานฉุกเฉินนะคะกำลังจะเตรียมจัดค่ายอ้าวเจ้าของฟาร์มเขาบอกไปเก็บพริกกันเขาจะโลบพริกทิ้งประกันเฮเราไปเก็บพริกกันอีกนะคะคืองานเยอะนะคะแล้วพี่น้องที่เอาผักมาเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าสนใจเนาะถามโน่นนี่นั่นไอ้เราก็สรุปแล้ววันเสาร์ทั้งวันไม่ได้อะไรเลยค่ะบ้านกับปุ๊พ่อบ้านค่ะเลิกงานมา4 โมงแม่หมอยังไม่ได้อะไรเลยคั่วพริกได้ครึ่งทางอยู่นะก็คือเราบอกไม่เป็นไรแค่ไหนแค่นั้นส่วนของพรุ่งนี้ให้พี่น้องชาวค่ายทำกันเองขุมทรัพย์แรกที่ได้เนี่ยค่ะคือกับข้าวมันเหลือพี่โสเวลาเราจัดค่ายค่ะเมื่อก่อนเราคิดว่าให้พี่น้องตักกันเองเนาะแต่เราก็เห็นนะเห็นว่าพี่น้องที่บางท่านเนี่ยค่ะในความละเอียดอ่อนยังไม่มีเราก็มองแต่เราก็ไม่ได้ชุบนะคะมองว่าเออเราจะแก้ไขยังไงในการที่จะให้เขาห่อกับข้าวเหลือเนี่ยเผอิญว่ารอบนี้ค่ะมันเป็นแกงเขียวหวานค่ะพี่โสแล้วมันมีน้ำพริกไอ้น้ำพริกเนี่ยมันไม่ยากเนาะเขาก็ตักมันคุ้ยไม่ได้ไงคะแต่พอเป็นแกงเขียวหวานนะคะเขาคุ้ยเอาที่เขาอยากกินนะคะคุ้ยใส่ของเราก็เลยอ๋อนะนั่งมองก็เลยบอกมาดกับประมวลว่าเราได้ขุมทรัพย์แล้วนะคราวหน้าถ้ากับข้าวเหลือเนี่ยเราจะเป็นให้ใครคนใดคนหนึ่งที่ตักใส่กล่องแล้วก็วางให้เขากลับใช่ไหมในทีนี้พอผักเหลือค่ะพี่โสเราก็มาดกับเด็กๆก็ล้างไว้ข้างนอกค่ะก็คือบอกว่าเนี่ยผักเหลือนะเอาไปได้เลยอันไหนก็ได้เขาก็แบบเอาที่เขาชอบแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเอาแบบทิ้งเลี่ยราดข้างหลังไม่เป็นระเบียบนี่ก็คือขุมทรัพย์ที่เราได้เห็นนะคะว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วเราก็ได้เห็นว่าคนที่เขาเอาไปอ่ะบางท่านเขาไม่นึกถึงคนข้างหลังเลยเราก็ได้ว่าวันหลังอ่ะถ้าผักเหลือปุ๊บเนี่ยพี่น้องเราจะจับแยกใส่ถุงเนาะเป็นหมวดแล้วก็ถุงในถุงนั้นใครจะเอาไป2 ถุงก็ได้ไม่เป็นไร3 ถุงก็ได้4 ถุงแล้วขุมทรัพย์ตรงนี้ค่ะมันทำให้พี่น้องที่มาค่ายอ่ะเพ่งโทษพี่โสเนี่ยเขาก็ยืนเหมือนกับเป็นตำรวจนะคะยืนอยู่ข้างหลังผักนะเขาก็เนี่ยเอาไปอีกแล้วเมื่อกี้ก็มาเอาแต่เราก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าเขาไม่เอาไปมันก็เหลือแล้วก็เดี๋ยวเขาก็บอกเนี่ยเมื่อกี้ก็มาอีกรอบดีผงถุงมันเริ่มกองมันเริ่มเราก็บอกไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวมันเน่าเราก็วางอย่างนี้สรุปแล้วมีตำรวจนะคะแล้วก็มีคนทำให้เป็นขุมทรัพย์ที่ให้เรามองว่าค่ายหน้าเนี่ยเราจะทำยังไงที่ไม่ให้คนที่เพ่งโทษเนี่ยสร้างวิบากใช่ไหมคะแล้วก็จะไม่ให้คนที่เอาเนี่ยคุยเอาแต่ของดีๆที่เขาจะชอบหรือยังไงแบบเลือกเอาแต่ต้นสวยๆแล้วพอต้นไม่สวยเลยเขาทำท่าสะบัดอะสะบัดลงแบบว่าฉันไม่เอาหน้าอะไรเนี่ยเราก็นั่งยืนยิ้มคือแบบสะบัดลงไปแบบว่าเหมือนของสิ่งที่น่ารังเกียจอะแล้วเขาก็ฉันเลือกเอาต้นสวยๆใช่ไหมคะเราก็ยืนอมยิ้มนะอมยิ้มทั้งสองฝ่ายอมยิ้มฝ่ายที่เพ่งโทษกับอมยิ้มฝ่ายที่เอานะคะแล้วเราก็คนเราเนาะก็เลยบอกพี่น้องว่าเนี่ยขุมทรัพย์2อันนี้เราจะแก้ไขกันเองครั้งหน้าถ้ามีค่ายเราจะใส่ถุงจับใส่ไปทุกอย่างรวมกันหมดเลยจบแล้วก็จะเอา2ถุงก็ได้3ถุงก็ได้เพื่อจะได้ไม่ช้ำหรือว่าเป็นขี้มือของคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเหตุการณ์ตื่นเต้นค่ะพี่น้องที่มาค่ายเป็นโควิดค่ะพี่โสแล้วก็เวลานอนพอมานก็ค้างขานะคือตอนที่ฝึกหายใจเนี่ยมันก็ฟิคือตอนที่เขามาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาตรวจแล้วไม่เป็นใช่ไหมคะพอจัดค่ายวันอาทิตย์เสร็จวันจันทร์เช้าเขาก็ส่งเข้ากลุ่มมาบอกว่าเขาตรวจขึ้น2 ขีด
แล้วไอ้คนที่กลัวก็คือคนที่นอนข้างเขาตอนที่หายใจแล้วเล่นโยคะค่ะก็คือฟิตพอบ้านมาบอกหูยสงสัยฟิตเต็มบ้านเมื่อวานนี่ลมหายใจออกฟิตไม่รู้กี่ร้อยฟิตนะไอ้เราก็ขำก้านเราก็บอกว่าโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเราฉี่ดีเราว่าร่างกายเราแข็งแรงไม่ห่วงหรอกคือทุกคนน่ะแม่หมอโอเคไหมแม่หมอเราบอกว่าเราอ่ะโอเคพวกเองน่ะไปดูแลตัวเองเจ้ไม่เป็นไรโล่งนี่เราแข็งแรงเราคือใจเราไม่ได้คิดอะไรไงฮะเราก็บอกว่าก็ส่งข้อความไปบอกพี่ที่เป็นโควิดบอกว่าดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่ายังไงก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่อยากคิดเยอะแต่ว่ามีคนเพ่งโทษก็คือบอกว่าเนี่ยพวกก็ไม่น่ามานะรู้อยู่แล้วทุกคนก็ไม่แข็งแรงนะโดยเฉพาะแม่หมอเราก็บอกโอ้ยแม่หมอล้านเปอร์เซ็นต์แข็งแรงไม่ต้องห่วงเลยฉี่ดีแล้วก็ว่าอย่างนี้นะไม่เป็นไรหรอกตอนค่ายเนี่ยเราบอกมาดว่ามาดเวลาจัดค่ายเนี่ยวันที่เราจัดค่ายเนี่ยตั้งสติดีๆเพราะว่าคนที่มาเนี่ยมันคือคนป่วยคนธรรมดาคนที่อยากได้อยากมีคือมันอยากหมดเลยเพราะฉะนั้นเหมือนเขาเอาที่ชาร์จแบตมาดูดพลังเราถ้าเรายืนไม่เนี่ยค่ะเราจะร่วงจริงๆไม่ได้ร่วงเล่นเพราะคนที่มานี่คือมันสารพัดสารเพที่มาเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติดื่มน้ำเยอะๆถ้าน้ำธรรมดาช่วยไม่ได้เมื่อไหร่เข้าห้องน้ำดื่มฉี่เมื่อไหร่เข้าห้องน้ำดื่มฉี่อันนั้นช่วยท่านได้ทันทีทั้งแน่นอนคือแล้วเราจะต้องมองเขาด้วยความเมตตาเพราะว่าถ้าเรามองเขาลบเนี่ยค่ะพลังเราจะลบไปทันทีเลยนี่คือสิ่งที่การจัดค่ายของเรานี่คือความเมตตาที่เราให้ส่วนคนที่มาเนี่ยเขาจะทำดีไม่ดีมันเป็นวิบากของเขาสิ่งที่เราให้ได้เราไม่สามารถจะไปชี้แนะเขาเหมือนที่หนูคุยกับมาหรือเหมือนหนูคุยกับแหม่มได้เพราะเราคือจิตอาสาใช่ไหมภาษามันคนละภาษาเนาะเพราะฉะนั้นเราก็มองเขาและสิ่งที่เราทำครั้งต่อไปก็คือการเฝ้าระวังในการทำงานของพวกเราความสำเร็จของงานไม่ใช่ความสำเร็จของงานนะคะความสำเร็จของงานคือความสำเร็จของใจของเราเราทำยังไงแล้วผลออกมายังไงในเมื่อเราทำดีที่สุดแล้วแล้ววางลงส่วนเขาจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรอยู่ที่บักเขาแล้วพอมาดพุ่งออกบ้านนะคะพี่โสคนป่วยที่มาใหม่ซึ่งเขาติดตามน้องเติ้ลนิชามาเป็นเพจมาเข้ามาเขาก็โทรมาก่อนนะว่าพี่นะอยากเป็นจิตอาสาพี่อยากช่วยงานแล้วก็ค่ะพี่มาค่ายก่อนเนาะอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขากำลังจะเลิกค่าย 4:30 พี่เขาเข้าบ้านมาค่ะพี่โสทุกคนก็เก็บของไม่หมดเนาะมาถึงเขาก็บอกว่าน้องมนก่อนน้องมนเจอเป็นคนแรกคือเขาไปเข้าค่ายดอนตาลมา3ครั้งนะคะทางพ่อบ้านที่เป็นฝรั่งอะค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่อยากช่วยโน่นนี่นั่นเราก็ฟังฟังเสร็จแล้วบอกเนี่ยพี่อยากให้พ่อบ้านพี่ดีท็อกให้น้องมนคุยหน่อยน้องมนก็นั่งตั้งท่าอย่างนี้นะภาษาอังกฤษนะคะแอมลูกก็ร้องอ้วกแตกอ้วกแทนเสร็จแล้วพี่อยากให้พ่อบ้านทำอย่างนี้เราก็นั่งฟังเสร็จแล้วปุ๊บพอผ่านไป1:30มันวนที่เดิมเราก็บอกน้องมนกลับบ้านไปลูกกลับบ้านทุกคนก็กลับบ้านกันหมดแล้วเหลือเราเขาก็คุยไปคุยมาโน่นนี่นั่นเสร็จแล้วปุ๊บคือเขาจะให้พ่อบ้านเขาทำให้ได้ใช่ไหมคะแต่พ่อบ้านเขาน่ารักนะคะพี่โสเขาบอกว่าเขาอยากทานมื้อเดียวพ่อท่านเขาบอกเขาอยากผอมอยากลดเนื้อสัตว์หนูก็เลยถามว่าในระหว่างที่คุยกับพ่อบ้านเขาเนี่ยเขาก็เป็นแผนกแทรกนะสวนไปสวนมาเลยนะพกเป็นสวนเป็น10 ไร่เลยนะเราก็บอกพี่แป๊บนึงให้หนูคุยกับพ่อบ้านเนี่ยเราก็ถามว่าทำไมถึงอยากทานข้าวมื้อเดียวเราก็ถามนี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าเขาอยากผอมอยากสุขภาพดีแล้วเขาอะก็อยากลดเนื้อสัตว์หนูก็เลยถามว่าในความคิดของเธอเนี่ยระหว่างลดเนื้อสัตว์กับการกินข้าวมื้อเดียวเนี่ยเธอคิดว่าอันไหนมันง่ายกว่ากันหนูก็ถามงี้ใช่ไหมในความรู้สึกที่เธอคิดว่าระหว่างที่ฝรั่งกินสเต็กหรือฝรั่งอะไรเนี่ยค่ะเราถามว่าระหว่างเธอมองเห็นสเต็กแล้วเธอน้ำลายไหลหรือว่าเธอจะทานข้าวมื้อเดียวแล้วเธอเป็นยังไงเธอลองคิดดูเขาก็บอกว่าเขาคิดว่าเขาอะทานข้าวมื้อเดียวง่ายกว่าหนูบอกว่าทุกคนจะพูดแบบนี้หนูก็เลยว่างี้เนาะมันยากเอาเป็นว่าลองไปลดสเต็กอาจจะเป็นอาทิตย์ละวันก่อนเนาะหรือว่าอาทิตย์ละ2 วันที่เราไม่กินสเต็กนะคะเสร็จแล้วส่วนการทานข้าวมื้อเดียวเนี่ยมันยากมันเป็นถ้าเธอบอกว่าเธอทำได้เลยเนี่ยมันกดข่มคนเราเนี่ยพอกดข่มถึงจุดๆนึงอ่ะมันจะระเบิดปะทุออกมาแล้วมันจะทำไม่ได้ละมันจะท้อเอาเป็นว่าไปกินข้าว2 มื้อเนี่ยหรือ2 มื้อครึ่งเนี่ย6 วันอ่ะวันอาทิตย์หนึ่งมีวันไหนที่เธอเลือกเนี่ยนั่นก็คือกินข้าวมื้อเดียวแล้วอย่าไปกินแล้วอย่าไปกินแบบไม่กินเนื้อสัตว์ในวันเดียวกันนะเธอจะร่วงเพราะกิเลสมันเยอะแล้วอ่ะเสร็จแล้วอาจจะเป็นอาทิตย์เนี้ย5 วันเนี่ยเธอทานข้าวปกติอีกวันหนึ่งเธอไม่ทานสเต็กอีกวันหนึ่งเธอทานข้าวสองมื้อเดียวเอาไปตามนี้ทำลองทำสักเดือนเนาะแม่บ้านเขาก็สวนมันไม่ได้มันนู่นเราบอกว่าพี่อยู่ในความสงบแพร่นะคนหนูขอคุยกับคุณลุงเราก็เลยบอกว่าพี่อะโชคดีขนาดไหนคุณลุงทำให้ขนาดเนี้ยเนาะไปเข้าค่ายดอนตาลนอนเต็นท์เนี่ยหนูเลยยังไม่กล้าแม้กระทั่งจะชวนพ่อบ้านไปนะบอกให้แม่ข้างเสมอว่าถ้าเมื่อไหร่มีค่ายดอนตาลหรือค่ายที่ไหนถ้าพ่อบ้านหนูไปด้วยเนี่ยหนูให้พ่อบ้านหนูนอนข้างนอกนะคะ
ให้เขาไปเดินรอบเอาดินค่ายก็ยังดีค่ะหนูจะไม่เอาเขาไปนอนเต็นท์เพราะหนูรู้ว่าเขานอนไม่ได้เราจะไม่พุชซึ่งกันและกันจะไม่บังคับกันแต่พี่อะโชคดีเอาลุงไปนอนได้สามรอบเนี่ยแบบคือลุงเขามีความมี่มากเลยสรุปแล้วปรากฏว่าไงแล้วก็พี่โสเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่จะมาเป็นจิตอาสาช่วยนะพี่จะนอนเราบอกว่าเราก็ถามอ้าวยาเก้าเม็ดพี่รู้ระดับไหนเสร็จปุ๊บเขาก็เดินมองหน้ามันคืออะไรเราก็เลยเราก็เลยถึงบางอ้อคุยไปคุยมาวนก็บอกว่าเอางี้ละกันเนาะพี่เมย์เราก็บอกขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะบอกว่าพี่เมย์อย่าเพิ่งก้าวไปไหนตอนนี้พี่เมย์มาเรียนรู้มาเข้าซูมก่อนหนูก็เลยกดซูมเข้าเนี่ยซูมมันจะส่งลิงก์มาทุกวันในห้องแพทย์พิธามออสเตรเลียพี่ฟังไปแล้วค่ายหน้าเนี่ยพี่สมัครเนาะสมัครแล้วเรียนเท่าที่เราเรียนได้เท่าที่เราทำได้และส่วนพ่อบ้านเนี่ยพี่อย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาเอาตัวพี่ให้รอดเนาะถ้าพี่รอดเมื่อไหร่เนี่ยพ่อบ้านจะตามเผื่อพ่อบ้านแซงพี่ไปข้างหน้านะเผื่อเป็นจิตเพราะว่าลุงก็เป็นจิตอาสาอยู่แล้วไงคะเป็นจิตอาสาของทางออสเตรเลียอยู่แล้วค่ะในความมุ่งมั่นของเขาแค่อยากสุขภาพพี่เราก็เลยพี่โสหนูก็นิ่งใส่ไม่ดีนะคะคิดในใจมีมโนกรรมนะคะดูหุ่นพี่ซิเพะกับอะไรดีอ้วนตุ๊ตะจะมาให้ลุงเนาะเอาตัวเองให้รอดคุณไปมาเอาขอโหสิกรรมค่ะแต่แล้วขำตัวเองคือแบบจากที่ท่านสวนไปสวนมาใช่ไหมเราว่าน้องไม่หนอเอาตัวเองให้รอดก่อนเธออีปีเอ้ยนะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับคุณลุงเลยสรุปแล้วยังไม่กลับค่ะพี่โสเรานะจากน้องๆหนีทิ้งเราหมดแล้วก็สองวันยาวจากค่ายเนาะกะว่าจะได้นอนสามทุ่มท่านก็ยังไม่กลับพี่โสแล้วก็วนไปวนมาอยู่ที่เดิมเราก็ทำไปพี่น้องง่วงก็ง่วงหิวก็หิวข้าวก็กินไม่อิ่มเวลามีค่ายเราจะกินข้าวไม่อิ่มไงเราเคี้ยวไม่ทันเขากินได้ครึ่งเดียวพี่น้องเก็บหมดละใช่ไหมเราก็กะว่าเออเดี๋ยวเย็นเราจะกินผลไม้เสร็จทำไงดีเนาะมาส่งข้อความมาบอกแม่หมอนอนยังนอนได้ที่ไหนยังนั่งจ๊อกป๊อกอยู่นี่สามคนอยู่เลยเราก็นั่งขำเนาะให้ทำไงเนาะให้เขากลับหรือจะให้เขานอนเพราะเราอยากอาบน้ำเพราะเราไม่ไหวแล้วเนี่ยเราก็เหนื่อยเสร็จแล้วบอกว่าถามตามมารยาทว่าพี่นอนที่นี่ก็ได้นะคะกว่าพี่คือที่เราถามอ้อมๆเนี่ยเขาจะขับรถจากบ้านหนูไปบ้านสวนเขาในอีก2ชั่วโมงครึ่งพี่สองเราก็บอกว่าพี่ถ้าจากบ้านหนูไปบ้านพี่เนี่ย2ชั่วโมงครึ่งนี่ก็ดึกเหมือนกันนะใช้เวลาเขาก็ยังไม่รู้ตัวนะพูดทางไหนเราก็ไม่รู้ตัวเขาก็ไม่ยอมไปนะสรุปหนูก็เลยถามว่างั้นนอนที่นี่กันไหมคะจะได้ไม่ต้องขับรถนะพรุ่งนี้เช้าค่อยไปหนูว่างี้พ่อบ้านนะคะ yes ล่ะพ่อบ้านเขาเออดีเหมือนกันเนาะแต่พี่เขาอะรันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปได้เราก็ถามว่าแน่ใจนะเสร็จแล้วพอเดินออกประตูหลังบ้านไปเห็นใบเตยเขาก็จะเอาใบเตยบอกใบเตยอย่าฝ้าเอาไปตายแน่นอนหรือว่าอะไรเอาไปตอนนี้ยังไงก็ตายหน้าหนาวมันตายก็บอกว่าหน้าร้อนค่อยมาเอาเหมือนเขาเหมือนกับว่าเขายังไม่ได้เรียนรู้แต่ความอยากมันมาเยอะอะพี่โสนี่ก็เลยเป็นขุมทรัพย์ให้เราเห็นว่าสิ่งที่อาจารย์บอกเราเสมอว่าเศษฝุ่นปลายเล็บอะค่ะมันเป็นยังไงเนาะคือเราก็อนุโมทนาสาธุในสิ่งที่เขาอยากทำนะคะแต่ว่ามันเกินกำลังหรือเกินความรู้เกินสภาวะที่เขามีหนูก็เลยบอกว่าพี่รู้ไหมคะการที่จะเป็นจิตอาสาของอาจารย์หมอเขียวแบบไม่ได้เป็นง่ายๆเพราะว่าเราไม่โตทองคำเนาะเราไม่ได้หน้าได้ตาเราไม่ได้ชื่อเสียงเรามาเคี่ยวตนลดละตนเองแล้วมาทำงานฟรีในการที่พึ่งตนให้เราต้องพึ่งตนให้ได้ก่อนจริงๆถ้าเราพึ่งตนไม่ได้เนี่ยค่ะเราไม่สามารถไปช่วยใครได้เลยแม้กระทั่งบ้านเพราะว่าเราหนูก็เลยให้หนังสือบททบทวนธรรมไปบอกว่าพี่ไปอ่าน2ข้อนี้ก่อนเนาะแล้วค่ายหน้าเรามาเจอกันอ่านข้อ3นะคะแล้วก็อ่านข้อที่130เนาะอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจที่เหลือก็อ่านได้แต่ว่าข้อ2ข้อเนี่ยพี่อ่านทุกวันนะตื่นเช้ามาพี่ก็อ่านข้อ3แล้วพี่ก็อ่านข้อที่130แล้วก็ค่ายหน้าเรามารายงานผลกันว่าเป็นยังไงแล้วให้ไปเล่มนึงไปแล้วขับรถออกบ้านไปเกือบ4ทุ่มสรุปแล้วคนที่ห่วงเราคือมากว่าแม่หมอล่วงหรือยังเราน่ะไม่ล่วงเช้ามา 6:00 นพี่ก็ส่งข้อความลงกลุ่มพี่เป็นโควิด2ขีดค่ะคนแตกตื่นสรุปแล้วไม่มีใครป่วยค่ะพี่โสห้องวันนั้นน่ะคืออัดอยู่ในห้องแล้วหายใจปรากฏว่าแรงกุศลดีนะไม่มีใครติดโควิดสักคนที่ผ่านมาไม่มีใครติดมีพี่เขาคนเดียวที่ติดค่ะที่ออกมาแบบมาแล้วก็เอาหอบกลับบ้านไปด้วยนะเอาโควิดมาแล้วโควิดกลับไปด้วยค่ะก็ขอส่งกันบ้านประมาณนี้คือได้ขุมทรัพย์ค่ะครั้งนี้ทำให้เราเจริญขึ้นค่ะพี่โสสาธุค่ะค่ะโอ้ยการจัดจะได้ประสบการณ์เยอะๆต้องจัดค่ายเยอะๆจัดค่ายเยอะๆพี่น่ะผ่านการจัดค่ายนี่โอ้โหจัดค่ายแต่ละครั้งนี่ถ้าไม่รุ่งก็ร่วงมี2อย่าง ร่วงพี่เคยร่วงมาแล้วร่วงแบบ
ร่วงแบบต้องช่วยกันโอ้โหช่วยกันทั้งค่ายอ่ะร่วงแบบตาลอยเลยแหละ คือต้องทำเองทุกอย่างตั้งแต่ดูดหารถเทศบาลมาดูดซ่วมเพราะว่าไปจัดที่วัดพอเราจัดค่ายมันได้เวลาพอดีที่ซ่วมเต็มพอเราเริ่มซ่วมก็เต็มทั้งวัดเลย คือทุกอย่างคือเราจะมันงานอ่ะจะทำให้เราแกร่งเราได้ประสบการณ์เราจะได้ประสบการณ์เยอะแล้วไม่ต้องห่วงตำรวจกับผู้ร้ายจะมาพร้อมกันเลยในค่ายก็จัดสรรใช่ตอนแล้วบางทีก็เหมือนกับเด็กๆมาฟ้องกันคือพอเวลาเราจัดค่ายใช่ไหมส่วนใหญ่ถ้าค่ายใหญ่ๆอ่ะตอนเริ่มอ่ะพี่จะไปจัดที่วัดแล้วเราก็จะไปจัดการไว้เรียบร้อยห้องน้ำห้องครัวนู่นนี่นั่นแล้วที่วางรองเท้าอะไรเราก็จะจัดแต่พอจัดค่ายจริงๆอ่ะคือมันจะไม่เป็นไปตามนั้นแล้วก็จะมีตำรวจเกิดขึ้นตำรวจก็จะบอกเนี่ยรองเท้าเห็นไหมเขาให้วางตรงนี้เขามาวางตรงนี้อีกหยิบขึ้นไปวาง1รอบ2รอบพอไม่ไหวเข้าก็ทีนี้ก็ยืนชี้เลยยืนเพื่อนเดินปั๊บเพื่อนทำท่าจะถอดรองเท้าชี้เลยวางตรงนั้นเพื่อนนี่บางทีแบบคือเราจิตอาสาเองอ่ะเราไม่มีเวลาไปตรงนั้นแล้วไงคือเหมือนกับว่าเราจัดไว้แล้วเราก็เขียนไว้ตรงนี้ล้างจานนะวางรองเท้าเข้าห้องน้ำถอดรองเท้าไว้ตรงนี้นะนู่นนี่นั่นคือเราจะมีป้ายบอกหมดแต่คนที่คือตำรวจที่ดีเขาก็จะจัดระเบียบไงทีนี้พอผู้ร้ายมีเข้าเยอะเข้าทีนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรฟ้องอยู่นั่นเลยมาบ มันมีจริงนะคะพี่โสนเนาะมันทำให้เราเจริญขึ้นนะคะถ้าเราวางเป็นนะคะอันนี้หนูขอเสริมอีกนิดค่ะพี่โสนค่ายที่แล้วเนาะความที่บ้านหนูเนี่ยมีกองทุนของแพทย์ผีธรรมซึ่งเราก็ชี้แจงพี่น้องว่าการจัดค่ายเนี่ย0บาทนะไม่สามารถบริจาคได้เนาะแต่พี่น้องบางท่านก็เกรงใจเหมือนที่หนูเคยรายงานอาจารย์เพราะว่าขากลับเนี่ยได้ผักขับรถเป็นแบบเป็นเต็มรถเต็มกระสอบในเจ้าน้ำเขียวเนี่ยเขาสามารถบริจาคได้แต่เราจะอธิบายว่าไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่ของแพทย์ผีธรรมอันนี้จะเป็นของที่หนูกองทุนที่หนูอุปถัมภ์คนป่วยโรงพยาบาลติดเตียงที่เขาป่วยติดเตียงแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟวัดแล้วค่ากับข้าววัดก็เหมือนพี่โสบอกมีตำรวจกับผู้ร้ายไอ้เราก็โมแต่ยุ่งออกทีวีกับพี่ออนหันไปอีกทีเขาเอาบาทร้อยมาวางอะใครจะเอาผักไปบริจาคได้เลยหนูหันเจอบาทน้อยหนูมีบาทน้อยพี่โสแบบเนี้ยค่ะเวลาฟังคนเด็กอะค่ะหนูไม่รู้ว่าเวลาเด็กเข้ามาเอาอะไรเนี่ยค่ะเขาก็จะมีใส่บาทน้อยเนี่ยคือสิ้นเดือนวันเราก็จะนับใช่ไหมคะนับแล้วก็เอาไปจ่ายค่าไฟวัดแล้วก็ไปซื้อของไปวัดแล้วก็เป็นของโรงพยาบาลผู้ป่วยติดเตียงไอ้ของครกใหญ่เงี้ยค่ะหันไปที่บาทวางอยู่บนโต๊ะพร้อมถุงบอกว่าถ้าเอาถุงจับผักก็คือตามใส่บาทโอ้ยเนาะมันมีทั้งผู้ร้ายมีทุกผู้ปรารถนาดีนะคะมีผู้จัดการธนาคารนะคะมีทุกอย่างที่มาในวันค่ายมีทุกอาชีพจริงค่ะทำให้เราเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะเออดูไม่ทันอย่างเหมือนที่อย่างเรื่องเงินเนี่ยก็เรื่องใหญ่เหมือนกันพอก่อนที่เราจะจับค่ายนี่ก็จะคุยกับคือทางวัดนี่พี่จะไปเคลียร์หมดนะเคลียร์หมดว่าเดี๋ยวที่วัดเขาจะมีค่าน้ำค่าไฟนู่นนี่นั่นใช่ไหมพี่ก็บอกว่าในส่วนที่เราจะจัดเนี่ยเราขออนุญาตปิดก่อนคือเราขออนุญาตปิดของพวกนี้ก่อนท่านเจ้าอาวาสท่านก็คือให้ความร่วมมือเต็มที่ท่านบอกเอาออกให้หมดเลยที่จะบริจาคอ่ะโยมเอามาเก็บให้หมดเลยเราก็เก็บหมดเลยนะว่าคือเขาจะได้ไม่ต้องมาบริจาคคือมันจะเป็นธรรมเนียมนะคนไทยเราอ่ะคือถ้าเข้าวัดจะต้องได้ทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งต้องได้ทำบุญทีนี้พี่ว่าพี่เก็บหมดแล้วนะอยู่ๆทำไมเงินบริจาคไอ้กล่องบริจาคอันใหญ่มาวางอยู่ข้างบันไดเลยพี่บอกมีแล้วตังเติงอะไรก็ไม่ใช่น้อยๆนะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยคือมาวัดแล้วเขาเรียกว่าค่าดินค่าทรายค่าบำรุงวัดดินทรายที่ติดเท้าเข้าไปหรือมาแล้วค่าน้ำค่าไฟของวัดอะไรคือเขาแล้วยิ่งพอเป็นของเราฟรีทุกอย่างอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่เคยมีแบบนี้มันไม่เคยมีมากินฟรีอยู่ฟรีแบบนี้มันไม่เคยมีอุ้ยแบงค์พันใส่พี่บอกอุ้ยทีนี้ทำไงดีนะต้องขึ้นเวทีประกาศเลยว่าไม่รับบริจาคไม่นู่นไม่นี่ไม่อะไรทั้งนั้นเลยขั้นตอนการบริจาคของเราคือต้องให้ท่านอาจารย์ประกาศ
ทุกครั้งทุกค่ายเลยแล้วมีการเล่นเส้นว่าเนี่ยเดี๋ยวไม่เป็นไรรู้จักพี่รู้จักพี่โสภาเดี๋ยวไปให้กับพี่โสภาก็ได้ มันไม่ได้พี่โจคนค่ายไปหมดแล้วนะคะเขาก็แบงค์50มายื่นบอกคุณป้าคนนี้ฝากทำบุญค่ะมีเส้นมีสายโอ้ยจัดบ่อยๆแล้วเราจะเจอเยอะเราจะเจอเยอะแล้วมันทำให้เราใช่มันทำให้เราเจริญขึ้นบางทีแบบเวลาเขาทะเลาะกันเราไปยืนดูเราก็อุ้ยเข้าใจทั้งสองฝ่ายเลยนะทั้งสองฝ่ายเลยครั้นเราจะเข้าฝั่งนู้นก็ไม่ได้เข้าฝั่งนี้ก็ไม่ได้นะบางทีเราก็พอล้างเราเสร็จเราก็เดินออกไปก่อนพลากตัวเองออกไปก่อนเพราะถ้าเราขืนอยู่ตรงนั้นเราจะต้องโดนดึงไปเป็นพวกแล้วมันจะมีโอ้แบบจัดค่ายนี่แหละดีที่สุดเลยเราจะได้ขุมทรัพย์เยอะเลยมีแบบใช่ค่ะพี่โสวันนี้ได้มาแบบทำให้เรามาปรับปรุงตัวเองนะคะหนูก็บอกมาดว่าณมาดประมาณ10ค่ายขึ้นเนี่ยไม่เจริญขึ้นก็เจริญลงมี2อย่างให้เลือก มี2อย่าง10ค่ายแล้วยังจับจุดไม่ได้แล้วหันมาดูทำนาในไม่ได้เนี่ยคือเจริญลงเนาะถ้าหัน10ค่ายผ่านไปแล้วจับจุดที่บกพร่องที่เราเห็นเนี่ยถามใจตัวเองล้างใจเสร็จแล้วเนี่ยมาปรับปรุงตัวเองเนี่ยนั่นคือเจริญขึ้นมี2อย่างให้ท่านเลือกนอกจากจัดไข้แล้วป่วยจัดไข้แล้วตายเนี่ยมันจะมีเจริญขึ้นกับเจริญลงพอจัดไข้บ่อยๆเนี่ยคนจะชื่นชมบางคนเนาะศรัทธาโน่นนี่นั่นเราจะพองพี่ลาเคยเป็นมาแล้วเป็นคนดีที่โลกไม่ต้องการนะก็เป็นมาที่อาจารย์พูดมาเนี่ยผมสีหน้าเป็นมาหมดแล้วเมื่อก่อนเป็นผม2หน้ามั่งหน้าครึ่งมั่ง3หน้ากว่าจะมาครบ4หน้านี่ก็ไม่ใช่ย่อยๆเหมือนกันผ่านค่ายมาเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นฝึกฝนไปเรื่อยๆหนูก็บอกน้องว่าพวกเราโชคดีที่ออสเตรเลียเรามีสถานที่แล้วเราจัดค่ายย่อยคนมันน้อยน้องมันไม่เกินกำลังคือ15ถึง20เนี่ยมันพอดีกับบ้านพอดีเลยเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เราละเอียดขึ้นในการสิ่งที่เราทำว่าตอนที่เราจัดค่ายเนี่ยค่ะเราหวังอะไรเราคิดอะไรเราอยากได้อะไรหรือเราเจตนาอะไรเพราะเราสามารถมองซ้ายมองขวามันเห็นกันหมดและในสิ่งที่เรามองเห็นเขาทำเนี่ยถามเราว่าตอนที่เรามองเนี่ยเราพุ่งเป้าอะไรพุ่งเป้าที่เขาหรือว่าพุ่งเป้าเข้ามาข้างในหาเราว่าเราทำอะไรบอกเนี่ยกว่ามาจะกลับเป็นเมืองไทยเนี่ยมาเจริญมี2อย่างให้เลือกเจริญขึ้นกับเจริญลงเพราะเราจะจัดค่ายกันทุกเดือนสนุกค่ะพี่โสอนุโมทนาสาธุค่ะค่ะแล้วจะฝากไว้อย่างนึงเรื่องการทำกัวซาการทำกัวซาที่เราใช้ผู้เข้าค่ายมาเป็นพรีเซนเตอร์ถ้าเราไม่เกร็งจริงอ่ะอย่าอาถรรพ์ทำล่วงฉันล่วงเราจะร่วงถ้าเราไม่เกร็งจริงเราจะร่วงเพราะว่าแต่ละท่านที่มาน่ะไม่ได้ถอนพิษอะไรมาเลยแล้วเรายิ่งโอ้โหยิ่งเหนื่อยแล้วเราไปยิ่งตรงเนี้ยเราจะร่วงโดนคือประสบการณ์จะสอนเยอะสอนมาเยอะนั่นแหละต้องจัดเยอะๆต้องจัดไข้เยอะๆแล้วเราจะรู้ก็ยินดีค่ะน้องมาจัดน้องล่าจัดเดือนกี่เดือนครั้งเดือนละครั้งค่ะพี่โสพยายามเป็นเดือนละครั้งในวันอาทิตย์ก่อนสิ้นเดือนค่ะหนูก็บอกว่าต่อให้จัดไข้ครั้งไหนๆก็ช่างถ้าไม่มีคนไข้มาเยอะอ่ะนั่นหมายความว่าเราอ่ะจะเคี่ยวข้นจิตอาสากันเองหรือผู้ร่วมบำเพ็ญกันเองเพราะว่าถ้ามีคนไข้มาเยอะเนี่ยเราจะไม่ได้โฟกัสพวกเราเนาะแต่มันก็มีข้อดีให้เราได้เรียนรู้เป็นขั้นเป็นตอนแต่ถ้าไข้ไหนถ้าไม่มีผู้ร่วมไข้มาเยอะเนี่ยไม่ต้องตกใจหรือแปลกใจอันนั้นคือกุศลของพวกเราที่ให้พี่น้องมารวมกันแล้วสังเคราะห์นะแล้วเสวนากันและหาทางออกที่มันดีที่สุดและเพื่อความเจริญขึ้นของพวกเราอะไรค่ะเพราะว่าบางพี่น้องบางท่านก็จะมองว่าทำไมไม่มีคนใหม่มาทำไมไม่นอนเราบอกว่าอย่าทำไมถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมีแต่พี่น้องเนี่ยอันนั้นอ่ะคือค่ายพระไตรปิฎกเลยค่ะได้พระอาจารย์บอกเนาะนั่นคือคนที่ผ่านค่ายมาแล้วเอาข้อดีๆมารวมกันแล้วเอามาสังเคราะห์กันเพื่อหาทางที่พัฒนาตนเองและผู้อื่นให้เจริญขึ้นค่ะค่ะโอ้ยดีจังเดือนละครั้งพัฒนาบุญด้วยเลยค่ะสาธุค่ะพี่โสค่ะเชิญน้องออนค่ะค่ะอนุโมทนาด้วยนะคะน้องล่าค่ะค่ะเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่ออสเตรเลียเราก็มีฐานที่มั่นคงนะอยู่ที่บ้านน้องล่านะคะที่จะจัดทุกเดือนใช่ไหมคะก็น้องมากก็จะได้แกร่งขึ้นนะคะช่วงนี้ก็ครั้งแรกไม่เจ็บมือครั้งต่อไปอ้วกครั้งต่อไปไม่จะเจริญขึ้นค่ะน้องมากจะได้ประโยชน์นะคะค่ะ
ก็เรื่องของการที่บำเพ็ญเนาะรางวัลของนักบำเพ็ญนะก็มีการเจริญขึ้นจากการที่เราได้เจอปัญหาแล้วก็อุปสรรคและที่สำคัญนะคะความสำเร็จของงานก็ไม่ใช่ความสำเร็จของงานนะความสำเร็จของใจคือความสำเร็จของงานก็เห็นแล้วว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะที่ล่ามาแบ่งปันในวันนี้ค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะสาธุสาธุค่ะค่ะจากออสเตรเลียเราจะไปอเมริกานะคะช่วงนี้เรายังอยู่ที่เมืองนอกกันนะคะพี่โซ